ียบร้อยชมครับและทันทีที่ชาวบ้านเองบอกว่านี่คือเหตุการณ์9โมงครึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณฤดีนะฮะลงไปอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยอย่างที่บอกท่าสุโขทัยเนี่ยก็คือรับอิทธิพลมาจากแม่น้ำยมแล้วน้ำจากพะเยากับแพร่กำลังไหลลงมาล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจริงๆนี่คือภาพมุมสูงแล้วจริงๆเดี๋ยวมันจะมีภาพจากน้ำจากพนังกั้นน้ำนี่ฮะเห็นใช่ไหมฮะที่ชาวบ้านบอกวันนี้9โมงครึ่งพนังกั้นน้ำแตกคุณฤดีนักข่าวเราสุโขทัยถ้าเทียบกับมุมสูงคู่ขนานกันก็ได้นะฮะตรงจุดที่คุณฤดีนักข่าวช่อง8เราไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะตรงจุดนี้มันเป็นพนังกั้นแม่น้ำยมนะฮะอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกแล้วเอาจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วน้ำมันกัดเซาะจนกระทั่งพนังปูนเนี่ยมันขาดประมาณสัก20เมตรจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีชาวบ้านประมาณ100ครอบครัวล่าสุดเนี่ยนางเปลือยอายุ57ปีเล่าให้ฟังว่าพนังกั้นแม่น้ำยมเกิดพังตัวเองเมื่อคืนนี้ระหว่างที่เพื่อนบ้านโทรศัพท์มาหาบอกเฮ้ยพนังเกิดพังแล้วตอนนั้นยอมรับนะฮะรีบหนีออกมาในจุดที่ปลอดภัยเพราะเท่าที่สังเกตกระสอบตอนนี้ก็เอาไม่อยู่หนักที่สุดก็คือโชคดีก็คือในพื้นที่ยังมีจุดที่ให้อพยพล่าสุดเห็นบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จุดเสี่ยงตั้งแต่ตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเด็กถูกอพยพมาแล้ว30รายนะฮะให้ย้ายมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่กำแพงพังใช่ไหมคะตอนนั้นอยู่วัดการแล้วก็เหมือนมีเขาโทรมาหาแม่ว่าไอ้อันเนี้ยพังแล้วให้มาดูน่าจะประมาณเห็นที่เขาบอกประมาณ9โมงครึ่งอะค่ะตอนนั้นก็อยู่วัดการเพราะเมื่อคืนนอนวัดบ้านไม่ได้เคยเจอไหมไม่เคยเจอแบบนี้เลยยังไม่เคยปีที่ว่า5ปีอะไรนะยังไม่เคยเจอพนังอันนู้นมันรับอยู่แม่ก็สอบสายกันอยู่กี่ชั้นก็อยู่อันนู้นฐานไม่ทำใหม่ไม่ทำใหม่ก็น้ำมันเริ่มจากไหนก่อนพังเลยด้วยมันผุดยังไม่พังมันผุดตรงถนนนะพี่มันผุดเรื่อยๆอ่ะซ้อนเรื่อยๆอ่ะจนเนี่ยมันน่าจะซุดแล้วถนนซุดแล้วก็พนังก็คือพังคุณผู้ชมครับดูจากสถานการณ์ทั้งมุมสูงและก็จุดที่น้ำหลากอันนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าภาคเหนืออ่วมจริงๆแม้ว่าวันนี้อาจจะเบาใจตรงที่บอกว่าสุโขทัยเองเนี่ยน้ำที่หลากไหลมาเนี่ยจริงๆมันยังมีเขื่อนกั้นในระดับก่อนจะถึงกรุงเทพถึงแม้กรุงเทพวันนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมกรุงเทพเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือน54แต่ประเด็นคือภาคเหนือตอนนี้ต้องช่วยเขาก่อนเมื่อกี้พนังแตกที่สุโขทัยอีกจุดนึงผู้สื่อข่าวเราลงไปที่วังทองหมู่8คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของสุโขทัยเหมือนกันน้องป้องพงศพัฒน์เนี่ยไปตามกับชุดกู้ภัยที่เขาระดมเอาน้ำดื่มอาหารแห้งนะฮะไปแจกให้กับพี่น้องลองดูบรรยากาศตั้งแต่ตอนเช้าสักนิดหนึ่งโดยวันนี้เองเนี่ยทางทีมกู้ภัยร่วมกตัญญูและหน่วยงานต่างๆต้องขึ้นรถโฟร์วิลนะฮะนี่ฮะแล้วก็ระดมพวกอาหารแห้งแล้วก็อาหารที่เรียกว่าเป็นข้าวกล่องเอาไปแจกพี่น้องที่ติดอยู่ในน้ำดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเพราะตลอดเส้นทางทีมงานเปิดภาพตอนรถเคลื่อนเลยฮะนี่ฮะมีเสียงบรรยากาศให้เปิดเสียงขึ้นมาด้วยไม่ต้องให้บอกฮะเพราะคุณผู้ชมลองดูนะฮะรถเล็กมันไปไม่ได้นี่คือที่น้องโป้งพงศพัฒน์ของเราเนี่ยตามไปกับพี่บินบรรลือฤทธิ์ครับโดยเบื้องต้นในพื้นที่จุดนี้ก็คือตำบลวังใหญ่หมู่8เป็นจุดที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันระดับน้ำเนี่ยจากถนนเข้าไปที่คุณผู้ชมเห็นจะเชี่ยวมากแล้วพอถึงตรงจุดในพื้นที่หมู่บ้านตรงนี้เนี่ยที่เราไปเนี่ยประมาณ30หลังคุณผู้ชมจะเห็นต้องไปเรือแล้วนะฮะเพราะน้ำมิดหัวหมดแล้วนี่ฮะโดยวันนี้ตอนที่เราขึ้นไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นบอกว่าอย่างหมู่6เนี่ยมี30หลังอ่วมหมดหมู่8 175หลังก็ไปหมดนี่ยังไม่นับรวมหมู่4ซึ่งอยู่ติดกันโซนนี้เบ็ดเสร็จทั้งหมด365หลังน้ำมิดหมดนะฮะโดยวันนี้บรรยากาศเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมฮะที่ไปแจกถุงยางชีพคือต้องบอกว่ามันจะมีการตั้งศูนย์เอาไว้อีกศูนย์หนึ่งในพื้นที่ตรงบริเวณตำบลวังทองก็คือศูนย์อำนวยการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลวังทองคุณบินเองเนี่ยไปช่วยชาวบ้านตักกระสอบทรายคือหลายคนจะบอกเอ๊ะก็เห็นว่าน้ำมันหนักแล้วทำไมยังต้องตักกระสอบทรายกันอีกเพราะว่ามีคุณตาท่านหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขามาบอกกับทางทีมข่าวแล้วก็คุณบินบรรลือฤทธิ์บอกว่าให้ช่วยหน่อยใช่ไหมใช่ฮะเนื่องจากว่าบ้านของคุณตาเนี่ยน้ำมันทำไมไอคือเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ติดกับถนนชุมชนนี่แหละแล้วปรากฏว่าน้ำมันขึ้นสูงเรื่อยๆน้ำกำลังจะเข้าบ้านและกระสอบทรายเนี่ยมันไม่เพียงพอก็เลยมาขอกระสอบทรายตรงจุดนี้มีบ้านคุณตาด้วยทีมงานลองเปิดภาพบ้านคุณตาขึ้นมาให้ดูคู่ขนานกันหน่อยนะฮะกับตอนที่ตอนเช้าเราไปช่วยกันตักทรายเนี่ย
ก็เพราะว่าบ้านของคุณตาเองเนี่ยน้ำมันทะลักคือเข้าใจว่าคุณตาเองก็คงจะห่วงของภายในบ้านใช่ไหมแล้วแกอยู่กันเนี่ยก็คือเป็นคนแก่ทั้งนั้นนี่โดยเบื้องต้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนที่เข้าไปช่วยกันตักกระสอบทรายเนี่ยเป็นยังไงบ้างไอซ์คือพอหลังจากตักกระส่งกระสอบเสร็จเนี่ยปั๊บก็คือทางตัวของคุณวินเองก็คือมีการเอาลักษณะก็คือกระสอบเองเนี่ยฮะไปที่ตัวของบ้านของคุณตาด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าหลังจากที่เอากระสอบไปเสร็จสับปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนไปช่วยได้ระดับนึงเพื่อจะไม่ให้กันน้ำเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมฮะภารกิจที่ทีมข่าวของเราเองลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าถ้าไปฟังซุ้มเสียงของชาวบ้านมีคุณยายท่านหนึ่งอยู่กับพี่สาวเป็นอัลไซเมอร์ชื่อว่ายายทองหล่อดูบรรยากาศบ้านยายทองหล่อเลยฮะบ้านยายทองหล่อเนี่ยยายทองหล่อ75แล้วปรากฏพี่สาวเป็นอัลไซเมอร์วัย85ระดับน้ำเนี่ยข้างล่างไปหมดเรียบร้อยวันนี้ตอนที่ทีมข่าวเราเข้าไปดูเนี่ยนะครับเราถามบอกติดอยู่ในบ้านกี่วันเจ้าตัวบอกว่าติดอยู่ในบ้าน3วันเต็มแล้วนะฮะนี่แกจะดีใจมากเวลามีใครเอาข้าวกล่องหรืออาหารมาให้กินคือต้องยอมรับสิ่งที่ทางด้านยายทองหล่ออยู่กับพี่สาว85แกบอกแกนอนไม่หลับเลยถามบอกเป็นเพราะอะไรเนื่องจากน้ำมันยังไม่มีทีท่าว่าจะลดห่วงที่สุดคือพี่สาวซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ยายทองหล่อบอกนอนร้องไห้ทุกวันรอว่าเมื่อไหร่ของกินจะมาเพราะดูเหมือนคนแก่2คนก็ออกไปไม่ได้นี่นี่ฮะให้ดูบรรยากาศเวลาเขาเข้าไปช่วยมันต้องไปงี้เจ้าที่ก็ช่วยไม่ได้นะฮะศาลพระภูมิไปหมดแล้วฮะตอนนี้เจ้าที่ช่วยไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยตอนนี้กตัญญูต้องร่วมไปช่วยมีเสียงยายทองหล่อนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเคสเช้าวันนี้อยู่กับพี่เป็นอัลไซเมอร์พี่วันก่อนน้ำกี่วันถึงจะลดนะครับยาย3วัน3วัน3วันจ้ะอันนี้เข้ากี่วันแล้วฮะโหมันตั้งแต่วันคล้ายๆจะ3คืนผ่านไปแล้วนะเนี่ย3คืนล่ะก็ยังไม่ลดเลยยังคล้ายๆทวีขึ้นเนี่ยวันเนี้ยรู้นานๆเตี้ยแล้วน่ะพระภูมิน่ะครับกังวลอะไรไหมฮะโอ้โหกังวลเรียนข้าวกันนาก็ท่วมร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันลูกก็บอกแม่แม่ไม่ต้องเครียดดีใจไหมที่พี่บินเขาโอ้โหดีใจจนน้ำตาไหลเนี่ยจ้ะอยากจะให้กำลังใจบ้านอื่นๆไหมที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือฮะบ้านอื่นเขาบ้านได้แค่อะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเนาะฉันก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ลูกก็โทรแม่แม่ไม่ต้องทุกข์แม่ไม่ต้องเครียดค่ะก็ลูกก็อยู่ต่างจังหวัดกันเนาะก็อยู่ในอกกันอีกคนนึงแต่เขายังไปทำงานอยู่อ่ะต้องร้องไห้เนาะเดี๋ยวพ่อช่วยทุกวันร้องจนไม่อยากจะร้องจนแล้วตั้งแต่วันแรกโต๊ะตรงนี้นะเป็นเขาน้ำโต๊ะเลยเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยโต๊ะกลมคอนกรีตอ่ะป้าก็เดินเลาะลูกกงร้องไห้วิตวิตลูกก็ยังไม่อยู่ด้วยไงช่วงนั้นแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเป็ดว่าแล้วคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยพอเราลงไปในพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือในจุดที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงไปเห็นบอกว่าอีกหลังหนึ่งลองดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งความเดือดร้อนแล้วอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญบ้านคุณวันเพ็ญคนนี้อยู่กับหลาน3ขวบและเห็นบอกบางส่วนเนี่ยย้ายไปอยู่จุดปลอดภัยนี่ฮะตอนโป้งไปถึงดูนะฮะกับร่วมกตัญญูนี่ต้องขอบคุณทีมร่วมกตัญญูเขามากๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนร่วมกตัญญูกับพี่บินเนี่ยไปทุกจุดนี่ฮะขนาดโป้งนักข่าวของเราตัวเบลเลอร์นะฮะน้ำยังเกือบถึงคอเนี่ยฮะนี่คือวิธีแจกข้าวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะถามว่าแจกยังไงเรือเท่านั้นนี่ฮะแล้วถามบอกยายทำไมยายไม่ออกไปจากบ้านล่ะยายบอกบางส่วนไปแล้วแต่ยายห่วงของยายห่วงทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านไม่มีคนเฝ้าก็อยู่กัน2คนเนี่ยฮะนี่แล้วยังไงบ้างยายวันเพ็ญแกว่ายังไงยายบอกว่าก็คือวันที่น้ำมาเนี่ยมาเร็วมากๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตัวเองบอกว่าก็ไม่กล้าออกไปข้างนอก1ห่วงทรัพย์สิน2ก็คือคนที่เป็นคนในครอบครัวคนอื่นๆที่พอจะย้ายออกไปได้บอกจริงๆบ้านนี้อยู่5คนตอนนี้เหลือคุณป้ากับตัวเนี่ยฮะหลาน3ขวบอยู่กันแค่2คนส่วนอีก3คนย้ายไปข้างนอกก่อนเพราะห่วงเหมือนกันว่าไม่รู้จะมีพวกแมลงสัตว์อะไรเข้ามาหรือเปล่าคือประเด็นคือแกห่วงบ้านชั้น2แกยังมีทรัพย์แกยังขนออกไปไม่ได้นี่คือนิสัยคนแก่นะฮะแต่ก็เข้าใจแหละคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเนี่ยวันนี้ตอนที่เราไปเนี่ยพร้อมกับทีมพี่บินคุณผู้ชมยังโชคดีหน่อยก็คือว่าบ้านโซนนี้เขาเหมือนจะรู้อยู่ว่าน้ำมันจะต้องหลากเพราะฉะนั้นบ้านเขาจะเป็น2ชั้นชั้นบนเนี่ยยังอยู่กันได้เอาลองฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยฮะอยู่ก็เด็ก3คนนึงแล้วก็ผู้ใหญ่4คนจ้ะผู้ใหญ่4คนจ้ะคือนอนที่นี่กันหมดเลยมั้ยฮะไม่นอนที่นี่นอนที่นี่แล้วก็ไปนอนหลังนูนมั่งหลังนูนกระท่อมแต่ละโดยกันค่ะเอาเหรอแล้วน้ำมันเข้ามาตรงนี้ตั้งแต่วันไหนฮะวันที่25จ้ะวันที่25ตอนกี่โมงครับ
บ่ายกี่โมงถึงก็ไม่ได้ดูจ้ะไม่ได้อยู่บ้านตอนนั้นไม่ได้อยู่บ้านปีนี้มากกว่าปีที่แล้วจ้ะจ้ะเอาแล้วปีที่แล้วกี่วันถึงน้ำถึงรถน่ะ3หรือ4วันน่ะพี่ใหญ่น่ะจ้ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะเป็นภารกิจในพื้นที่ที่วันนี้เราไปติดตามใช่ไหมก็คือสวรรคโลกคุณผู้ชมฮะในพื้นที่จุดนี้เป็นจุดหนักเดี๋ยวจะกลับมานะครับคุณผู้ชมฮะเพราะอย่างที่บอกภาคเหนือยังอ่วมอยู่เนี่ยนะฮะรวมทั้งวันนี้เห็นบอกเชียงรายใช่ไหมนายกอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรบินตรงไปเองเลยเดี๋ยวมาฮะWatch. สัตว์รวมได้ป้องกันสีผ้าตกใส่กันสะอาดชีวิตง่ายด้วยไฮยีนจุดดำดื้อแก้ยากจัดการด่วนนีเวียซูเปอร์เทนอัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซินามายช่วยลดจุดดำดื้อถึงต้นตอนใน7วันพิเศษเพียง99บาทรีบไรฟ์เลยถึง3กันยายนนี้เท่านั้นลูกมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรายิ้มได้เสมอ I love you แม่เลือกนมผงตราหมีที่มี DHAนิสสันโปรใหญ่ Say Yes กับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% หรือผ่อนนานสุด96เดือนเจอกันที่งาน Big Motor Sale และโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศถึง30กันยายนนี้ปวดหัวไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานู่นดาวเนปจูนเรานั่นน่ะได้อ๋อชาฟิงเกอร์ไมอิลินสูตรที่เหนือกว่าเดิมจาก S26 Go S26 Go และ S26 Go Pro 4โฉมใหม่หุ่นจิงโจ้2 in 1ทำได้ทั้งก่ออิฐบนเบาและกาวติดกับเพื่อปูนจิงโจ้2 in 1ก่อและกาวในถุงเดียวคอนเนตโต้พลิกฝาลุ้นทองทุกสัปดาห์แจกทองและรางวัลอื่นๆรวมกว่า200รางวัลเพียงกรอกรหัสใต้ฝาหรือส่งภาพฝาพร้อมชื่อนามสกุลตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้รีบพลิกฝาแล้วมาลุ้นทองกันเลยลูกมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรายิ้มได้เสมอ I love you แม่เลือกนมผงตราหมีที่มี DHAขอเชิญร่วมงานคราฟต์แบงคอก2024 Sustainable Art and Craft มาร่วมสร้างสรรค์พลังคราฟต์พาวเวอร์เชื่อมโยงธรรมชาติศิลปะหัตถกรรมและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนชมและช็อปผลงานหัตถศิลป์สุดล้ำผลงานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจคราฟต์เวิร์กช็อปพร้อมรับสิทธิพิเศษกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดว้าว 24-28 สิงหาคมนี้ 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณ ฮ. 98-99 ไบเทคบางนาจัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนอยากรู้ไหมว่าเมืองน่าเที่ยวมีอะไรมีแบบนี้ไงแบบนี้ก็มีด้วยหรือตลกแบบนี้ก็มีพบความสุขได้แบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวรออะไรเที่ยวเลยไปปัญหาจุกจิบในช่องปากจัดการก่อนบานปลายด้วยคอเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบอกลาปัญหาจุกจิบจอนเลยครับพ่อมาเองเลยเหรอก็พ่อกลัวหนูไปสัมภาษณ์งานไม่ทันได้ทำเพื่อลูกเป็นความสุขของพ่อแม่ผมทำได้อยู่แล้วใส่ใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รัก Enchugo แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อพ่อคะสัมภาษณ์งานผ่านฉลุยเลยค่ะพ่อว่าแล้วหนูต้องทำได้ใส่ใจคนที่เรารักด้วย Enchugoยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรรางวัลเหรียญทองระดับโลกกลับมาครับผู้ชมครับแน่นอนที่สุดนะฮะยังเกาะติดอยู่สุโขทัยนะฮะเพราะตอนนี้อ่วมที่สุดคือสุโขทัยดูบรรยากาศมุมสูงหน่อยโดยเฉพาะอำเภอศรีสำโรงคุณผู้ชมครับหลายตำบลหลายหมู่บ้านน้ำท่วมหนักมากนี่คือภาพโดรนจากทางด้านของทีมข่าวช่อง8เราไปอยู่จุดก็คือหมู่3ในตำบลวังทองศรีสำโรงคุณผู้ชมจะเห็นจากภาพมุมสูงเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกตอนนี้คือมิดไปหมดแล้วทุ่งนงทุ่งนาเนี่ยเสียหายเยอะมากโดยเฉพาะตำบลวังทองล่าสุดเลยเนี่ยวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวของเราคุณผู้ชมฮะยังคงอยู่ในตำบลที่อ่วมที่สุดก็คือตำบลวังทองวันนี้
ทั้งถนนทั้งบ้านเรือนรวมถึงเขาเรียกพืชสวนไร่นาเสียหายเป็นจำนวนมากค่ำนี้ชาวบ้านอยู่อย่างไรตัดไปดูบรรยากาศสดนะฮะกับน้องป้องพงษพัฒน์อยู่ในวังทองศรีสำโรงเนี่ยแหละนะครับเชิญครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่คือบริเวณริมถนนนะครับในพื้นที่หมู่8ตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับโดยระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับยังไม่มีท่าทีที่จะลดลงนะครับซึ่งบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะครับเป็นไปด้วยความมืดนะฮะซึ่งชาวบ้านที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ภายในบ้านได้นะครับบางส่วนต้องออกมากางเต็นท์บนถนนครับโดยวันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมข่าวพบว่ามีชาวบ้านอย่างนางดวงดาวนะครับที่บ้านถูกน้ำท่วมมิดหลังคาตั้งแต่ช่วงที่น้ำเข้ามาท่วมนะครับได้พาคุณพ่อวัย75ปีนะฮะออกมานอนกลางเต็นท์บนรถอีแตนนะครับซึ่งบรรยากาศที่คุณดวงดาวพาทีมข่าวไปดูนะครับพบว่าทางคุณพ่อเองนั้นนะครับต้องกางเต็นท์นอนโดยมีเสื่อกับหมอนนะครับเป็นพี่ที่พักพิงชั่วคราวครับขณะเดียวกันนางดวงดาวนะครับซึ่งเป็นลูกสาวนะครับบอกกับทีมข่าวว่าตนเองนั้นน่ะพาพ่อมากางมุ้งนอนบนรถอีแตนนะครับ2คืนแล้วเนื่องจากบ้านที่พ่ออาศัยอยู่นั้นถูกน้ำไหลเข้าท่วมหลังคาอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา20นาทีนะครับซึ่งตัวเธอนั้นยังกังวลว่าน้ำจะท่วมสูงกว่านี้โดยถ้าหากน้ำยังไม่ลดก็จะไม่ให้พ่อเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับซึ่งจะให้พ่ออยู่ในที่บนรถอีแตนชั่วคราวไปฟังเสียงกันครับมานอนที่นี่2คืนแล้วค่ะตั้งแต่ตลิ่งพังตอน 4:00 น. 4:00 น. ของวันที่อะไรวันนี้วันที่3แล้วค่ะวันที่3แล้วใช่ก็คือพอตลิ่งพังปุ๊บน้ำเข้าท่วมเลยไหมฮะท่วมเลยค่ะประมาณ20นาทีน้ำถึงที่นี่แล้วก็ท่วมหัวเลยค่ะอ๋อระดับน้ำสูงเออเราก็เลยเอาพ่อออกมาตั้งแต่เอาพ่อออกมาก่อนตลิ่งพังให้เขารีบขึ้นมาพอรู้ว่าตลิ่งพังปุ๊บแล้วก็ให้เขาขึ้นมาบนถนนเลยค่ะชั้นเดียวแล้วบ้านต่ำท่วมพื้นหมดเลยค่ะมิดเลยมิดหลังคาเลยเหลือครึ่งหลังเหลือครึ่งหลังคาเหลือครึ่งเหมือนว่าท่วมไปครึ่งบ้านจ้ะนอนไม่ได้แล้วนอนไม่ได้เหมือนว่าเขานั่งเรือไม่ค่อยได้ก็กลัวไปแบบอันตรายน้ำมันสูงด้วยอะค่ะก็เหมือนเอาเขามาอยู่ตรงนี้ปลอดภัยมากกว่าดีกว่าเข้าออกอะไรอย่างนี้แล้วทิ้งเขาอยู่คนเดียวเราก็เหมือนเขาไม่มีเพื่อนนะคะอาหารการกินน้ำเนิ่มก็สะดวกกว่าสะดวกกว่าเพราะน้องก็จะหาให้กินตรงอยู่ตรงนี้ค่ะเขาอยู่ตรงนั้นเป็นอะไรมาไม่มีใครรู้ใช่แล้วเขาเหมือนเขากลัวอะไรอย่างนี้เพราะน้ำมันสูงปีนี้เหมือนกำหนดไม่ได้เพราะน้ำเหนือยังมาเรื่อยๆแต่เมื่อปีที่แล้วอ่ะท่วมแค่3วันแล้วระดับน้ำยุบเลยคือยุบเลยใช่ค่ะวันนี้3วันก็ยังไม่ยุบยังไม่ยุบมียุบไปเมื่อคืนสักประมาณกี่เซนได้อ่ะพี่มันยังไม่เยอะเลยแต่เดี๋ยวเขาว่าน้ำแพทย์จะมาถึงประมาณบ่ายๆหรือเย็นวันนี้ค่ะที่ว่าจะเพิ่มว่าจะเพิ่มระดับขึ้นอีกใช่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มสูงไหมเพราะว่าต้นน้ำมันพังสวรรคโลกหลายจุดของเราอาจจะอยู่ระดับนี้เพราะเราเหมือนปลายน้ำอีกนิดนึงมานอนคุณผู้ชมครับนอกจากคุณตาที่ต้องไปนอนบนรถอีแตนนะครับตรงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าเนี่ยทางเข้าออกของชาวบ้านนะฮะต้องใช้เรือนะครับเป็นพาหนะที่เข้าบ้านไปนะฮะซึ่งน้ำในตรงจุดนั้นฮะมีความสูงระดับประมาณ2เมตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่อาบน้ำนะครับซึ่งทางอบต.เนี่ยจะมาเติมน้ำให้กับชาวบ้านนะครับทุกวันนะครับส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่านอกจากที่ชาวบ้านจะนอนบนรถอีแตนแล้วนะครับยังมีการกางมุ้งนอนกับตรงนี้นะครับส่วนบรรยากาศบนถนนนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีชาวบ้านเนี่ยกางเต็นท์นอนเป็นจุดๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับเนี่ยมีชาวบ้านกางเต็นท์นอนนะฮะส่วนทางขวามือเนี่ยเป็นพื้นที่ทําเกษตรนะครับเราเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับคุณยายสายฝนนะครับคุณยายครับมานอนตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงแล้วครับมานอนจากตะวันแล้วตะวันก่อนแล้วที่น้ําท่วมมานะเอาเหรอค่ะแล้วเราอยู่กินกันยังไงฮะเนี่ยก็เขาทางอบต.เขาเอาข้าวมาแล้วก็หน่วยงานเขาเอามาให้มีอะไรขาดอยู่มั้ยครับก็ไม่มีขาดตกอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับอยากให้น้ำลดลงไวๆนะเพราะว่าภาวนาอยู่เนี่ยว่าอยากจะให้น้ำลดอย่างเดียวเลยเวลาเนี้ยลำบากคือข้าวเพิ่มไม่ต้องการนะเพิ่มข้าวนี่คืออุดมสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเขาเอามาให้พอเพียงอยู่น้ำกินน้ำดื่มพร้อมค่ะสู้ๆนะครับค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับฮะ
อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยยังคงที่อยู่เหมือนเดิมโดยไม่ลดนะครับซึ่งชาวบ้านน่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภาวนาอย่าให้ฝนตกในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะนี่คือสถานการณ์สดนะครับคุณผู้ชมฮะในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมลองดูผังมวลน้ำสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกสุโขทัยทำไมยังหนักอยู่เปิดภาพเส้นทางน้ำปิงวังยมน่านอย่างที่เราเคยบอกคุณผู้ชมไปตอนนี้น้ำจากพะเยากับแพร่ไหลมาสุโขทัยเห็นใช่ไหมฮะลองดูตรงแม่น้ำยมนะฮะอย่างที่เรากำลังรายงานกันอยู่แล้วเดี๋ยวจากสุโขทัยตอนนี้บางส่วนเข้าพิษณุโลกแต่จุดวันนี้ที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงรายวันนี้เห็นบอกว่าทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายดูบรรยากาศสักนิดนึงเอาตั้งแต่ล้อเครื่องบินถึงสนามบินเลยแล้วกันเห็นบอกว่าทันทีที่สนามบินเนี่ยปรากฏว่ามีมวลชนของคนเชียงรายไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงหรือจะเป็นเสื้ออะไรก็ตามแต่ดูนะฮะนี่โดยมีการตะโกนทันทีที่เห็นคุณทักษิณใช่ไหมคุณทักษิณเองเห็นบอกว่าจริงๆก็ขอโทษนี่วันนี้ทันทีที่ล้อเครื่องบินแตะสนามบินเชียงรายจะเห็นว่ามวลชนมาตะโกนบอกเรารักทักษิณมีบางช่วงคุณทักษิณเองก็บอกขอบคุณแต่วันนี้มาถึงช้าหน่อยเพราะว่าเครื่องบินดีเรย์เลยจะต้องเปลี่ยนเครื่องก็คือมาช้าไป2ชั่วโมงไปเดินรับเลย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 